คือกรยานิวัฒนานะครับจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงวันที่4วันที่5นะครับมิถุนายน2558นะครับทางท่านขวัญชัยวงศ์นิติกรนะครับท่านอธิบดีกรมการภาพชนนะครับพร้อมกับข้าราชการของกรมการภาพชนแล้วก็รอบที่2เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทางราชการจังหวัดราชการอำเภอครับในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับ8จังหวัดด้วยกันนะครับที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลนะฮะนำโดยท่านอธิบดีกรมการภาพชนขวัญชัยวงศ์นิติกรนะฮะแล้วก็ช่วงระหว่างวันที่4วันที่5ก็เป็นการประชุมรอบไตรมาสด้วยนะครับการตรวจราชการรอบไตรมาสของผู้ตรวจราชการด้วยนะครับแล้วก็วันนี้วันที่5นะครับมิถุนายนท่านอธิบดีกรมการภาพยนตร์ก็ได้มาพบปะพี่น้องพร้อมกับข้าราชการเพื่อมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานของการพัฒนาต่างๆทำหน้าที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์นะครับแล้วก็ทั้งบ่ายนี้นะฮะภาคบ่ายนะครับก็จะเป็นการบำเพ็ญกุศลร่วมกันโดยการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับณที่วัดเด็กวัดแล้ววัดจันทร์นะครับที่นี่นะครับเพื่อนำเงินบริจาคนะครับจากข้าราชการผู้นำชนจากหน่วยงานต่างๆนะครับมาสมทบเป็นผ้าป่าสามัคคีนะครับเพื่อที่จะให้วัดนะครับนำมาบูรณะซ่อมแซมวัดเพื่อสืบสานพรพระพุทธศาสนาของเราต่อไปนะครับตอนนี้นะฮะพร้อมยังครับผมว่าไปชมบรรยากาศของการทอดผ้าป่าสามัคคีนำโดยท่านอธิบดีขวัญชัยวงศ์นิติกรและข้าราชการกรมการผู้นำชนกันดีกว่านะครับเชิญครับปัญจศีลานิยจามะตัต
ติยัมปิมะยัมหันเตวิสุงวิสุงรัคนัทธายะติสระเมนะสหัปัญจศีลานิยจามะต่อไปเป็นการถวายพระป่านะครับของพวกเราชาวพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่รวมตัวอยู่ที่นี่และทั้งที่มาได้มาได้ร่วมกันทำบุญนี้เพื่อเป็นการถวายวัตถุปัจจัยถวายพระป่าให้กับพระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาใช้ในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยืนขึ้นไปพวกเราจึงร่วมทำบุญด้วยกันขอพวกเรากราบพร้อมๆกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะสัมภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตปังสุกุระจิวรานิปังสุกุระจิวรานิสัพพริวารานิสัพพริวารานิภิกขุสังฆสัตภิกขุสังฆสัตโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปังสุกุระจิวรานิปังสุกุระจิวรานิสัพพริวารานิสัพพริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งผ้าบังสุกุลจีวรซึ่งผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญวันนี้โตติมัสเตสังคิปปะปะติอิจิตัมปะติตัมลุหังคิปะเมวะสนิจันตุสเปปุเรนตุสาสัมปายันโทปนารัตโตยะธามนิโตติรัตโตยะธาครับสวัสดีครับผมบุญชูเขื่อนสวงเป็นพนักงานอยู่สวนป่าโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์องค์การสหกรรมป่าไม้อยู่ที่นี่มาประมาณ10กว่าปีแล้วฮะได้อยู่กับวิถีชีวิตของชาวปากากยอแล้วก็ภารกรรมที่ตรงนี้ที่ทางองค์การสหกรรมป่าไม้ขึ้นมาคือมาช่วยในการปลูกป่าดูแลป่าต้นน้ำแล้วก็งานเสริมก็จะเป็นการงานด้านการท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนแล้วก็เป็นบริเวณที่สำหรับพักผ่อนเต็มใจสำหรับนักท่องเที่ยวผู้คนทั่วไปเปิดทั่วไปส่วนสำหรับชุมชนที่นี่เป็นชุมชนกะเหรี่ยงดั้งเดิมตั้งแต่ร้อยกว่าปีมาแล้วแล้วก็มีพื้นฐานชีวิตแบบเรียบง่ายสมาถะการเป็นอยู่ที่นี่ก็ครับผมอาชีพเป็นมากก็ทำการเกษตรเป็นหลักฮะไม่มีงานรับจ้างเป็นหลักเป็นหลักแหล่งไม่มีโรงงานตรงบริเวณเนี้ยชาวบ้านเขาจะไม่ยอมให้มีการทำรีสอร์ทหรือว่าบุคคลภายนอกมาอยู่ถ้ามีบุคคลภายนอกมาอยู่เนี้ยจะต้องการสร้างบ้านของบุคคลภายนอกจะต้องมีคนอยู่ประจำตลอดถ้าเกิน7วันบ้านนั้นจะต้องถูกรื้อออกเพื่อเป็นกฎกติกาของสังคมที่นี่แล้วช่วงวันพระวันอาทิตย์ชาวบ้านจะเข้าโบสถ์แล้วก็ไปวัดทั้งหมดวันอาทิตย์เนี่ยจะโดยมากก็จะถือศีล5ศีล8ไม่มีการดื่มเหล้าไม่มีการขายเหล้าในวันพระนะ
ชุมชนที่นี่ก็จะโดยมากจะเป็นชาวกะเหรี่ยงประมาณ 95% แล้วก็เป็นชาวรีซอร์กับม้ง 5% ไม่มีคนพื้นราบขึ้นมาอยู่ครับเป็นชาวเขา 100% ประชากรทั้งหมดประมาณ 20,000 คนครับครับตรงนี้ก็จะมีบ้านพักอยู่ทั้งหมด21หลังรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ70คนก็รับบุคคลทั่วไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรามีแต่ที่พักยังไม่มีอาคารหอประชุมอาคารสัมมนานี่ยังขาดอยู่ก็ในปีหน้าก็จะได้งบประมาณมาสร้างก็สามารถที่จะจัดสัมมนาได้แต่ก็โดยมากจะให้ความสงบเพราะว่าในเวลาเกินนักท่องเที่ยวจะใช้เสียงพูดคุยได้นะประมาณไม่เกิน3ทุ่มหลังจากนั้นเราก็จะงดการใช้เสียงทั้งหมดเพราะว่าเราอยู่บนเขาและชาวบ้านข้างล่างจะเป็นหมู่บ้านเสียงมันจะรบกวนหมู่บ้านนะฮะก็จะรับบุคคลไปส่วนบ้านพักก็จะมีรับตั้งแต่ราคา800บาทห้องละ800บาทจนถึงเป็นหลังนึงมี2ห้องนอนก็คิดหลังละ 3,000 บาทหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นองค์การสหกรรมป่าไม้ภารกรรมที่ขึ้นมานี่เป็นโครงการร่วมกับโครงการหลวงเป็นเครือข่ายของโครงการหลวงมาทำภารกรรมในการส่งเสริมการปลูกป่าให้กับชาวบ้านโครงการหลวงที่ข้างบนเนี่ยที่มูลนิธิโครงการหลวงจะมีหน่วยงานร่วมประมาณ16-17หน่วยงานนะครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านวัดจันนะครับซึ่งเป็นชุมชนของพี่น้องปากกยอนะฮะหรือเผ่ากะเหรี่ยงนั่นเองนะครับหน้าที่อำเภอกาลยานิวัฒนานี้นะครับตอนนี้ผมมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะครับสวัสดีครับชื่ออย่างครับชื่อสายทองอันนี้เป็นของกลุ่มหรือว่าเป็นร้านของส่วนตัวครับเป็นร้านส่วนตัวหรือจะเรียกว่าเป็นของกลุ่มก็ได้เพราะว่าชาวบ้านก็เอามาขายที่นี่เขามาฝากขายที่นี่มารวมกันที่นี่ชาวบ้านจะมีอาชีพทอผ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นชุดอะไรครับชุดของปักปักยอของผู้ชายของผู้ชายเนาะฮะแล้วอันนี้สำหรับเป็นแต่งงานหรือว่าอะไรแต่งใส่ได้แต่งแล้วก็ใส่ได้แต่งแล้วก็ใส่ได้ยังไม่แต่งก็ใส่ได้อ๋อเป็นของผู้ชายค่ะนะครับแล้วก็อันนี้ที่สีขาวนี่เป็นชุดอะไรชุดของปักปักยอผู้หญิงเป็นสาวต้องเป็นสาวเท่านั้นที่ใส่ว่าค่ะบริสุทธิ์อยู่ถ้าแต่งงานแล้วใส่แบบไหนอ๋อจะมีอีกแบบหนึ่งเนาะแบบนี้หรือเปล่าครับอ๋อแบบนี้คือถ้าแต่งงานแล้วก็จะใส่ชุดแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นสาวต้องทุกคนต้องใส่แบบนี้นะครับของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับและนี่ของสุภาพบุรุษนะฮะที่นี่มีอะไรบ้างที่ขายในร้านเนี้ยอ๋อมีหลายอย่างค่ะเป็นเสื้อเป็นผ้าปูโต๊ะผ้าปูโต๊ะผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่เป็นย่ามเป็นย่ามด้วยค่ะผ้าถุงเป็นผ้าถุงด้วยมีหลายอย่างค่ะที่ชุมชนบ้านวัดจันทร์บ้านวัดจันทร์ในนี้ก็มีกี่ร้านครับตรงนี้อ๋อก็มีกะเหรี่ยงนะคะที่นี่ที่บ้านนี้บ้านจันทร์นี่ก็จะมีอีกบ้านวัดจันทร์ที่นี่ของบ้านพี่สาวที่ร้านข้างบนแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มาซื้อจะเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านในชุมชนชาวบ้านที่นี่เข้ามาซื้อที่นี่บางคนไม่มีเวลาชื่ออะไรนะครับชื่อสายทองสายทองขอบคุณคุณสายทองมากเลยครับสวัสดีค่ะนึกไม่เห็นละขวดที่เห็นแล้วกาล้องชาตะกิบุกิญญาตะกิบุกิญญาอุระอุมิกุเห็นกว่าดอเห็นเบเซเนาะอุดุบลิจะครับแล้วก็จากทางแยกอำเภอกาลยานิวัฒนานะครับมาอีก13กิโลเมตรนะครับก็จะถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของไทยแห่งหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับที่นี่ก็คืออำเภอปายนะครับที่พวกผมอยู่ในนี้ก็เป็นอำเภอที่อากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามมากแล้วที่นี่นะครับมีพี่น้องนักท่องเที่ยวมากมายทีเดียวนะครับและก็ที่นี่นะครับนะที่ร้านกุ้งแกงนะครับอำเภอปายแห่งนี้นะครับทางชาวพัฒนาชุมชนภาคเหนือทั้ง8จังหวัดนะครับนำโดย
ท่านผู้มีเกียรติหลายท่านนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะได้แสดงมุทิตาจิตนะครับเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดนะครับของท่านขวัญชัยวงศ์นิติกรนะครับท่านอธิบดีกรมการผู้นำชนนะครับบรรยากาศของค่ำคืนแฮปปี้เบิร์ธเดย์หรือว่าสุขสันต์วันเกิดก็ชื่นมื่นมีความสุขฉันพี่ฉันน้องนะครับชาวผู้นำชนนะครับก็ในโอกาสที่ท่านนะครับครบ60ปีของอายุนะครับแล้วก็ในปีนี้ท่านก็จะเกษียณครบเกษียณอายุราชการด้วยนะครับพวกผมนะครับชาวพระนครชนจังหวัดพะเยานะครับก็ขออาราธนานะครับให้คุณพระศรีรัตนใจศรีศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งหลายในสากลนะครับจงปักรักษาท่านอธิบดีขอชัยวงศ์ทิติกรพร้อมด้วยครอบครัวนะครับให้มีความสุขสมหวังทุกกิจกรรมตลอดไปครับสวัสดีครับ